คะวันนี้เราจะมาเปิดบ้านคฤหาสน์ของมะพร้าวแล้วก็ทำความสะอาดโรงที่อยู่ของน้องด้วยนะคะแล้วก็เราจะมาจัดบ้านให้ดูว่าต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างเอาล่ะทีนี้เราเริ่มกันได้เลยจริงๆแล้วบ้านนี้ก็ใช้มาแล้วประมาณ2เดือนนะคะก็เราจะทำความสะอาดทะลือทั้งหมดออกมาทำใหม่นะคะเริ่มเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องยกอุปกรณ์ทั้งหมดออกก่อนแยกชิ้นส่วนได้ทั้งหมดนะคะสำหรับฟังก์ชันของบ้านไม้อันนี้นะคะเราจะทำเป็นธีมว่าทะเลสีเรือถูกต้องก็คือแบบธีมทะเลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำใหม่และเราก็จะเห็นเศษซากอารยธรรมที่น้องอึไว้เมื่อเช้านะคะเขาก็จะชอบอึข้างล่างก็ยังดีที่อึแค่ชั้นล่างบ้านของมะพร้าวนี่มี2ชั้นเนาะใช่มี2ชั้นมีชั้นห้องนอนกับชั้นข้างล่างที่คิดว่าจะใช้เป็นห้องน้ำนี่แหละเอาล่ะฟังก์ชันพิเศษของบ้านก็คือได้ก็คืออย่างนี้ง่ายแกการเอาไปเทสิถั่วต้มเราต้องแกะนิดนึงเพราะว่าเราลองเป็นที่ลองฉีดสุนัขชาโคไว้นะคะอันนี้เรามีผู้ช่วยนะครับใช่วันนี้เรามีผู้ช่วยก็คือพี่นัทจันอาจจะเคยได้ยินเสียงเมื่อตอนอาบน้ำเล่นแกล้งนะคะเหมือนคนอาบน้ำเสร็จแล้วใช้เบบี้ออยล์ใช่ป่ะอ่ะเราก็ทำการแกะอันนี้มาติดสกอตเทปไว้แต่น้องแม่นบางตัวนะคะเขาก็อาจจะไม่สะดวกที่จะอยู่ในบ้านแบบนี้เพราะแบบเป็นสายขุดกัดแผ่นรองฉี่นะอันนี้แห้งเชียวนอนเอาล่ะทีนี้เราก็มีตรงนี้จะเป็นตรงที่ห้องน้ำมะพร้าวที่สุดจับแล้วเป็นยังไงบ้างเปียกไหมไม่นะคะเพราะว่านี่ไงนี่แผ่นนี้มันซึมเห็นอยู่เห็นไหมบริเวณที่เปียกก็ไม่เป็นไรไม่โดนไม้เลยเก็บไว้ว้าวใช้ประมาณ2เดือนนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องมาแปะแผ่นชาโคลลงบนนี้เหมือนที่เราเคยทำนะคะแปะสกอตเทปให้มันอยู่และนี่ก็คือที่ปูฉีดชาโคลที่เราใช้รองพื้นไม้จะได้ไม่เปียกอันนี้ไซส์ M น่าจะพอดีกับพอพอดีนะแล้วก็ใช้แผ่นเล็กวางแนวขวางแบบนี้นะคะที่เราใช้ก็คือเราพยายามหาอันที่มันพอดีกันโดยที่เราไม่ต้องไปตัดแต่อันนี้ก็จะมีไซส์ M ไซส์ S ใช้ด้วยกันติดสกอตเทปเหรอใช่เอาให้โดนไม้ครึ่งโดนไอ้นั่นครึ่งนี้เราก็ทำการปูพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เวลาฉีดก็จะสูดซับได้ดีมากต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการปูพื้นโกลงนะคะก็มาจะใช้บัตเตอร์คอปหรือว่าสังข้าวโพด นะคะที่ปลอดภัยบางคนบอกว่าใช้ขี้เลื่อยจริงๆก็ใช้ได้สำหรับคนที่งบน้อยอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าฝุ่นมันเยอะมากก็ถ้าจะใช้จริงๆก็ควรกองฝุ่น2ครั้งก็คือขี้เลื่อยกับไลนี่มาคู่กันเลยก็อาจจะต้องอาบน้ำบ่อยนิดนึงแล้วก็ซึมซับไม่ดีเท่าอันนี้คนที่มีงบก็ควรจะซื้อเป็นสังข้าวโพดหรือว่าก้านปอหรือว่าแผ่นปูทั้งหมดนี่น่าจะดีกว่าที่เรื่อยเพราะว่าช่วยเรื่องฝุ่นไหลได้มากขึ้นอะล่ะต้องเกลี่ยให้ทั่วไหมครับต้องเกลี่ยให้ทั่วค่ะเพราะว่าถ้าจะใช้เป็นห้องน้ำก็ควรมากมากค่ะแต่สุดท้ายแล้วน้องมันก็เกลี่ยแล้วต้องเทหนาไหมอ่ะก็เทให้ปิดพื้นเวลาที่น้องอึเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะเกาะอึน้องแล้วเราก็จะทำความสะอาดง่ายมากโอ้มันอย่างนี้นี่เองใช่วันนี้ธีมของเราก็คือเม่นน้อยกะลาสีเหลืองทีนี้เราก็ได้ทรายที่จะจำลองเป็นทะเลเรียบร้อยแล้วโดยใช้บัตเตอร์คอปรองนะคะต่อไปเราจะมาใช้ส่วนที่เป็นน้ำทะเลนะคะนั่นก็คือนี่ก็คือเยื่อกระดาษเคที่สีฟ้านะคะจะเอามาตกแต่งเป็นแบบน้ำทะเลเหรอใช่เพราะว่ามันมีสีฟ้าจริงๆมันมีหลายสีมากเลยก็แล้วแต่ผู้เลี้ยงจะครีเอททีมอย่างเช่นเรา
็จแล้วอันนี้ก็คือส่วนน้ำทะเลนะคะเอาล่ะเริ่มตกแต่งกันนะจ๊ะสิ่งที่มาจะตกแต่งก็คือพร็อพเกี่ยวกับทะเลที่เราเตรียมมาแล้วจ๊ะประดาวน้อย2ตัวน่ารักเชียร์เสร็จแล้วพอแต่งเรือเสร็จแล้วเราก็ควรจะใส่เลยบ้านนี้เปิดตู้ได้ด้วยนะจ๊ะบ้านชั้น2บ้านชั้น2พวกของตกแต่งเราก็ซื้อมาจากร้านกิฟต์ช็อปต่างๆเราจะใส่ชั้นลอยชั้น2บันไดสู่ชั้น2นะคะพื้นที่น้องนอนมาใช้เป็นผ้าน้องจะได้อุ่นนะคะและนี่ก็คืออันนี้คือบ้านเม่นนั่นเองล่ะค่ะอะคริลิกด้วยวางครอบไปบนผ้าเลยจ้าเอ๊ะยังนี่ของตกแต่งอะไรก็ตามชอบเลยนะคะตามชอบของแม่หรือของเม่นของแม่สิคะที่วางอุณหภูมินี้นะคะมีไว้ก็ดีเวลาหนาวหรือว่าร้อนเราจะได้รู้ว่าน้องอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิที่เหมาะสมกับเม่นก็ประมาณ26ถึง28 29ก็ยังทนได้แต่ถ้าต่ำกว่า26น้องก็น่าจะเริ่มหนาวแล้วนะคะแล้วถ้าร้อนล่ะเม่นเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ทนร้อนมากกว่าทนหนาวนะคะถ้าร้อนประมาณ30 31เขาก็ยังอยู่ได้มันก็คืออุณหภูมิปกติของบ้านเราเพราะว่าน้องมาจากแอฟริกาแอฟริกานะคะสามารถทนได้แต่ถ้าหนาวเนี่ยไม่ได้แล้วเราถึงได้ต้องมีไฟกบอันนี้คือไฟกบเม่นนะคะอันนี้จะเป็นไฟสีม่วงช่วยให้ความอบอุ่นกับเม่น75วัตต์นะคะสำหรับอากาศหนาวเย็นก็สามารถเปิดได้ใช้นี่ก็เม่นจะได้ไม่เป็นหวัดด้วยนะคะช่วยกบให้ความอบอุ่นน้องเวลานอนได้ถาดสีฟ้าๆนี่เอาไว้ทำอะไรครับจริงๆไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ว่ามาคิดว่าเวลาวางน้ำอ่ะน้ำแบบนี้มันจะชอบมีแบบน้ำหยดลงเข้าใจป่ะแล้วมันจะทำให้ตรงเนี้ยชื้นเราก็เลยต้องมีอันนี้รองไว้นะคะแล้วก็วางถ้วยอาหารของน้องไว้ข้างๆกันกินข้าวเสร็จจะได้กินน้ำต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปูหญ้าเทียมจริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้แต่ว่ามีไว้สวยๆให้น้องวิ่งเล่นจะได้ดูเหมือนพื้นหญ้าในธรรมชาติพี่บอยสังเกตว่าที่กรงมันอ่ะจะเป็นซี่ยาวๆขึ้นไปเลยนะไม่มีชั้นพักเม่นจริงๆแล้วเขาชอบปีนนะบางตัวก็ปีนเก่งดังนั้นก็เลยต้องใช้รั้วที่ไม่ค่อยมีซี่นะเป็นซี่ยาวๆเขาจะได้ไม่สามารถปีนได้ง่ายใช่ไหมใช่จากนี้เป็นอุปกรณ์สำคัญไหมสำหรับเม่นเม่นบางตัวก็ไม่เล่นแต่เม่นบางตัวก็เป็นนักวิ่งนะคะเช่นมาฟาวนี่ชอบอันนี้จากญี่ปุ่นนะแข็งแรงทนทานแต่ว่าเหมาะกับเม่นที่น้ำหนักตัวประมาณ300กรัมขึ้นไปเท้าจะได้ไม่ติดนะคะน้องก็เล่นมาประมาณ6เดือนแล้วไม่มีปัญหาแล้วนี่ก็คือเพื่อนน้องที่ซื้อมาตั้งแต่เม่นมาเท้าเด็กๆนะคะใช่เอาวางไว้เพื่อนน้องอันนี้ก็เป็นกล้องวงจรปิดเอาไว้แอบดูมะพร้าวนะครับตอนดึกๆบางคนไม่ตั้งกระดานนะแล้วเราก็ใส่ของเล่นให้น้องเรียบร้อยแล้วมีจักรแล้วก็แกนกระดาษทิชชู่ของเล่นที่คู่กับเม่นน้อยทุกตัววางไว้เผื่อนายจะชอบน้องอันนี้ก็เป็นทางขึ้นบ้านเวลาเราเปิดหน้าออกมานานก็จะออกมาปีนออกมาข้างนอกได้เพราะว่าเป็นกระจกมันจะลื่นนะคะเวลาเดินขึ้นแล้วจิ๊กๆๆๆเดี๋ยวก็มีภาพบ้านเสร็จแล้วเนี่ยคะหลังจากที่เราใช้เวลานานในการทำนะคะแต่ว่าคุณแน่นอนก็คือบ้านสะอาดสำหรับเราแฮปปี้แน่นอนนะเดี๋ยวเราลองเอามะพร้าวมาลงไหมได้เลยว่าคงลองมานานแล้วก็เสร็จแล้วบ้านเสร็จแล้วI'm not afraid to
แล้วตอนนี้นางก็เข้าบ้านไปแล้วนะอุ๊ยดูตูดตูดอยากนอนเต็มแก่แล้วแฮปปี้เย้นอนละเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านแสนสุขสุดรู้ของน้องอู้น้องลองสำหรับบ้านอันนี้ก็อยู่ได้ประมาณ2เดือนค่อยเปลี่ยนทีส่วนเวลาที่น้องอึหรือฉี่เนี่ยเราก็คอยเก็บอึออกมาล้างทุกวันออกมาทิ้งทุกวันนะคะก็จะอยู่ได้อีกนานเลยนะคะซึ่งมันก็ทำวิธีนี้กลิ่นก็ไม่เหม็นสำหรับใครที่อยากได้บ้านไม้ที่ DIY สั่งทำมือเหมือนบ้านของเด็กหญิงมะพร้าวก็เดี๋ยวมาจะทิ้งข้อมูลเพจไว้ให้ด้านล่างนี้ละกันนะคะยังไงก็ไปติดตามอาจจะสั่งนานหน่อยแต่รับรองคุณภาพแน่นอนนะคะแม่ค้าใจดีด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมากๆนะคะมะพร้าวก็ได้บ้านสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วอ่ะเคนักวันนะเฮ้ยฝากเพื่อนๆพี่น้องกดติดตามและ Subscribe กันด้วยนะคะมายและน้องมะพร้าวจะมีสารพันความเม้นอะไรมานำเสนอกันจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะ